ผู้ชายทุกคนอยากรู้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้หญิงนี่อยากรู้ยังไม่จบเรื่องผู้ชายยังไม่จบนะคะเซเว่นซีดวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณค่ะหน้าที่ของเราขอไม่ของคุณผู้ชมเพราะมันมีคำถามมีคำถามมาฝากให้เราไปถามนึกว่าหน้าที่ของเราที่ต้องถามเองใช้เองกินเองวันนี้ปลอมตัวเป็นผู้ชายสักครู่เฉพาะเดือนนี้นะคะเราถามเปรียบเสมือนว่าเราเป็นผู้ชายเลยจริงไม่ต้องห่วงนะคะบางทีแบบเราถามไปผู้ชายอายนะพี่ไม่อายเลยพูดเลยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเมาเรื่องดารากันก่อนนะคะแต่ว่านี่ก็คือว่าเป็นหนุ่มร็อกเกอร์นะคะ1ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าอ่ะคุณการวิภากรนะคะเขาบอกเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะคุณเสกนะคะรุมกระทืบทอมบีบอกว่าเสกเขาไม่ดูเรื่องเขาก็ไม่อยากไม่รับผิดชอบได้ไหมคือคู่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบทำไมอะไรก็ไม่รู้มีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาให้แบบเขาบอกเอาเรื่องถึงที่สุดพี่เมย์แล้วมันเป็นช่วงสงกรานต์ใช่คือนักข่าวก็จะไปสาดน้ำจะเล่นน้ำแกก็มาสร้างเรื่องฉันก็ต้องไปบ้านแกไปฟังแกแถลงข่าวมีนักข่าวในสนิทใจคนนึง อยู่ระนองคุณส่งเด็กไปตัวไม่มาให้ไปทำข่าวแทนแล้วเสร็จยังไงพอสามีอดีตเดี๋ยวแถลงเดี๋ยวแถลงเขาแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะพี่พี่เขาเป็นแฟนคลับพี่การเป็นแบบเพื่อนเป็นน้องพี่การเวลาในแฟนคลับของสองคนนี้พี่การพี่เสกอ่ะถ้าพวกนักข่าวหรือใครติดตามก็จะรู้ว่าเขาด่ากันรุนแรงบีเขาก็ปกป้องพี่การมาตลอดอยู่แล้วใครด่าก็สวนกลับมาตลอดอยู่แล้วเหมือนฝั่งของพี่การเนี้ยไปก็มีแฟนคลับมาด่ารุนแรงอะไรอย่างนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เหมือนกับคงพี่เสกเขาคงโกรธมั้งคะที่คนเนี้ยชอบไปด่าหรือว่าไปเถียงอะไรกับใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบบีเนี่ยที่พี่เสกเขาอ้างบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าบีด่าแม่เขาอันนี้พี่ยืนยันว่าบีไม่เคยด่าพ่อแม่ของพี่เสกคนที่เขาด่าคือหมายถึงว่าเขาด่ากันแฟนคลับกับแฟนคลับด่ากันเองอะค่ะแล้วที่พี่เสกคิดว่าบีด่าแม่ของเขาเนี่ยคือให้เขาแคปมาหลักฐานน่ะและคือเขาคิดว่าบีเป็นแอดมินเพจแอนตี้เสกโลโซซึ่งจริงๆแล้วคือไม่ใช่บีไม่ได้เกี่ยวแล้วเขาคิดไปเองเพราะว่าพี่เห็นในเพจแอนตี้เสกโลโซเนี่ยเคยมีด่าแม่เขาวันทีนึงพี่เคยเห็นแต่ว่าบีไม่ได้เป็นแอดมินอยู่แล้วพี่เสกอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอันนี้พี่ไม่ทราบค่ะยืนยันค่ะแล้วก็สมมติว่าตอนที่ดุเดือดกันจริงๆคือก่อนหย่าเนี่ยมีการด่ากันหมายถึงว่าแฟนคลับต่างคนต่างด่ากันเนี่ยมันก็จบตั้งแต่หย่าอยู่แล้วคือตอนหย่ามีข้อตกลงว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันและกันแม้กระทั่งโพสต์เฟซก็ห้ามแต่เนี่ยไม่ใช่โพสต์เฟซนี่เขามากระทืบบีเลยอันนี้คือเขาผิดข้อตกลงในการหย่าละค่ะไม่มีค่ะแล้วบีเขาก็เงียบไปเลยนะเขาไม่เคยไปสนใจเพจเสกหรืออะไรอีกต่อไปเลยนะตั้งแต่หลังจากหย่าแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่เห็นทางลุงอ้างด้วยว่าบีเองเคยมีประวัติทางคดีช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ตรวจสอบหรือได้ถามถ่ายตัวก็พี่ไม่รู้ว่าคดีอะไรเหล่านั้นคือขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดเขามีเจ้าทุกข์อะไรจริงๆเขาก็มาดำเนินคดีกับบีนั่นก็เป็นส่วนของบีเพราะว่าในส่วนที่เรารู้จักบีอ่ะคือบีเขาดีกับเราเราก็ต้องโปรเทคเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาทำดีกับเราเขาไม่ได้เคยหวังอะไรอยู่แล้วค่ะก็อยากจะพูดว่าคือมันขึ้นอยู่กับตัวเสกนะคะว่าให้ทำตามกติกามารยาททำตามแบบกฎหมายทำตามอะไรให้มันดีมันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้เขาใช้ศาลเตี้ยตัดสินคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดไปเองมันเกิดจากการเข้าใจผิดหรือเขาเกลียดคนรอบข้างพี่อันนี้พี่ไม่ทราบนะคะเขาเกลียดอะไรไอ้บีไอ้บีมันก็ไม่เคยไปด่าอะไรเขาด่าแต่ไอ้บีมันด่าเฉพาะแฟนคลับนะแล้วมันเรียกพี่เสกกับพี่ทุกคำไม่เคยเรียกเสกหรือว่าไอ้หรืออะไรเลยพี่ว่าในความรู้สึกคนที่ใช้ยาเสพติดมาอย่างมากแล้วก็ในเวลาที่ยาวนานแล้วการที่เขาไปรักษาบำบัดแค่ประมาณ2เดือนเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่มันต้องรักษากันเป็นปีๆอะค่ะ 2-3 ปีอะเท่าที่พี่แบบรู้ไอ้นี่นะรู้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องหาจิตแพทย์เป็นระยะเวลาแบบตามนัด
แล้วก็ต้องใช้ยาที่หมอต้องสั่งให้ตลอดชีวิตนะคะว่าไปด้วยเรื่องของศาลอยู่ที่รูปคดีนะคะก็คือว่ามีประชาชนอย่างเรามีพยานและหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคะตามคดีที่เขาก่อขึ้นเพราะว่าเขาฟ้องเลยถึงเรื่องเอาถึงที่สุดแต่แบบเขาเจ็บหนักนะใช่ก็คุณพี่ทอมนะคะก็คือว่าพักรักษาตัวเดือนครึ่งนะคะเพราะว่ากามันหักไงเพราะฉะนั้นก็กว่าที่กระดูกมันจะติดก็ต้องใช้เวลานิดนึงตอนนี้ยังให้การอะไรมากไม่ได้ตายแล้วเหมาะมากกับดีบูนนะคะขายของให้เลยแบบว่าเห็นใจมากอยากให้หายเร็วนะคะนะคะค่ะอีกหนึ่งสาวเมื่อกี้ก็สาวเหมือนกันเป็นค่ะคุณแต่อันนี้เนี่ยพักไปก่อนเรื่องนี้อันนี้มาฟังเรื่องดีๆอะไรคะอดีตเขาเรียกว่าอะไรนะนางเอกแต่ตอนนี้ผ่านตัวเองไปเป็นนางร้ายแต่มีมงด้วยมีมงชามอิวรีนเขาแต่งงานฉันรู้ไงเขาอยู่สามีฝรั่งตาดำข้าวอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยอยากจะอัปเดตและแฮปปี้หรือเปล่าชีวิตหลังแต่งงานแล้วก็เมื่อไหร่นะคะจะเดินหน้ายิงประตูปั๊มเบบี้สักทีไปฟังค่ะค่ะชีวิตหลังแต่งก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เจนก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะถาวรเลยไหมถาวรเลยค่ะมันจะทำให้เราแบบได้ใกล้ชิดกันตลอดมากใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้ชิดกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดวันไหนชามีงานที่แบบเขาว่างอยู่ก็พาเขามาหรือวันไหนที่แบบเขาไปแข่งบอลชามก็ตามไปดูอะไรประมาณนี้ค่ะปรับตัวกับงานของชามก็เริ่มได้แล้วค่ะก็อย่างงานเดินแบบเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าต้องแบบนั่งรออะไรสเต็ปเป็นยังไงการแต่งหน้าแล้วก็จะมาสแตนบายหลังเวทีอะไรประมาณนี้คือรู้หมดอะค่ะแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วแล้วก็ตัวเขาเองก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเขาโตเมืองไทยก็เลยอยากกลับมาอยู่เมืองไทยตั้งนานแล้วอะค่ะใช่ค่ะมาทำธุรกิจที่นี่เขาทำเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะคะที่ออสเตรเลียทำอยู่แล้วแล้วก็เลยขยายธุรกิจมาทำที่ประเทศไทยด้วยค่ะส่วนร่วมของชามตอนนี้ก็คือชามก็ตามเขาไปประชุมต่างๆแล้วก็ไปเป็นล่ามให้เขาก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่นักแสดงไม่เคยได้รู้มาก่อนแล้วค่ะก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับแบบพวกศัพท์เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะเรื่องทายาทตอนนี้รอไว้ก่อนค่ะเพราะว่าภายในปีนี้คงยังเพราะฮันนีมูนยังไม่ได้ไปเลยค่ะก็อยากเที่ยวกันก่อนค่ะแล้วก็ค่อยว่ากันอยากจีบกันสามีเราเข้าใจแล้วว่าเขาอยากมีเด็กแล้วเขาก็อยากค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าใจค่ะว่าถ้าแบบคืออยากจะให้พร้อมด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทุกอย่างแบบเป๊ะจริงๆค่อยมีกำหนดไว้ไหมปีหน้าไหมหรือยังไงยังไงก็อยากจะก่อนสักคืออยากมีตอนไม่เกิน30ต้นๆที่ดูละครได้ถูกใจแล้วนะคะคุณเลยมีถามเลยทางยากๆแล้วแต่เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นค่ะแต่ก็บอกว่าถ้ามีมาก็ช่วยเลี้ยงกันแน่นอนก่อนแต่งงานชีวิตก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะพอแต่งงานปุ๊บแฮปปี้ชีวิตดีฉันชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะสามีนางชอบมากจริงจะบอกว่าสามีนางนึกว่าแบบเป็นปลาตั้งโกไปด้วยกันตลอดไปด้วยกันตลอดนี่คุณเคยยื่นถ่ายละครคู่กับฉันค่ะเรื่องทายาทอสูรสามีมาตลอดจะปล่อยตะขาบใส่หนูปะเนี่ยไม่ปล่อยค่ะวันนี้พักก่อนโอ้สามีน่ารักมากจริงแล้วบอกว่าอ้าวสามีมาตลอดเรื่องไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่อะไรยังไงงี้นี่ถ้าอย่างนี้นะเราแบบเขาสามีมาคุมท่านหนูเคยเป็นนะเพื่อนมีแฟนตลอดไปไหนก็จะมีแฟนไปตลอดหันมาหาแฟนแกไปไหนอยากจะตบมันจังเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่มีไงนี่เขาก็แบบแปลต้องโขเป็นแบบคนขับรถให้ก็มาส่งชาเสร็จแล้วก็คือสุบว่าถ่ายพิเศษนะคะก็ส่งชามไว้เดี๋ยวนางไปฟิตเนสสามีไปฟิตเนสเดี๋ยวกลับมารักอุ้ยเลิศแล้วแฟนไม่ทำงานหรอก็ขำเหมือนกันเลยเอาแฟนไม่ทำงานเหรอก็เขารู้แล้วไงวันนี้นะชามเขามีงานเขาก็เลยก็ต้องแบบเลื่อนคิวอะไรกันไปเลื่อนคิวสามีนะเพื่อที่จะมาดูแลอย่างนี้พักไว้เรื่องเฝ้าตามลูกดีกว่าบอกอะไรรู้ปะโอ้ยใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวรอฮันนีมูนก่อนไม่แน่หรอกพวกพูดอย่างเงี้ยกลับมาจากฮันนีมูนแหละข่าวดีมาเลยนะคะก็น่าลูกมาตั้งน่ารักแน่ๆเลยอ่ะเนาะเพราะว่าทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่เลยถูกต้องเลยอิจฉาจังเลยใช่แล้วเขาก็แบบเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยนะเพราะว่าเราไปเจอแล้วเขาก็แบบก็หนุ่มก็หนิงคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันสองคนอยากมีแฟนขึ้นมาเลยคืออยากจะคุยกับเขาอ้าวเหรอคุยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่คุยดีกว่าเราไปคุยเรื่องอย่างอื่นกันดีกว่าใช่อ่ะอันนี้ก็
โอเคนะก็คือว่าอวยพรให้มีน้องเร็วๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเด็กต่อไปนะคะจะมีนักวิชาการมาอีกนะคะเป็นคุณวิษณุนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันเรื่อง7 Seed ค่ะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ